ไอมาแห่งอัลตามารีนโลบุเต้กิลิมานเขานั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสมเหตุสมผลและการตัดสินใจทางด้านเชิงกลยุทธ์แต่ว่าเรื่องราวในวัยเด็กของเขาก็มีส่วนช่วยอย่างมากในการส่งผลต่ออารมณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเมื่อครั้งหนึ่งพรามาดแห่งกองทัพคอนราดเคิร์สเริ่มทำการโจมตีและลอบสังหารเขาในขณะที่เขากำลังจะไปช่วยที่เทอร่าแต่ก็ล้มเหลวทั้งนั้นได้เข้าร่วมในการรบที่เทอร่าได้ทันเวลาครั้งที่กิลิมานอารมณ์เสียหรือเสียใจก็มาจากการที่เขานั้นไม่สามารถปกป้องผู้อื่นได้ด้วยความรู้สึกแก้แค้นอันชอบธรรมนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาเรียกว่าบุตรแห่งการแก้แค้นหลังจากสงครามฮอรัสเทเลซีได้จบลงเขานั้นได้ทำการชำระหนี้ครั้งใหญ่ในการไล่ตามกลุ่มกบฏอย่างสุดความสามารถฝ่ายกบฏนั้นยังคงรักษาโครงสร้างกองทัพเอาไว้ส่วนเหล่าผู้พักดีนั้นได้แยกเส้นทางออกไปในเส้นทางที่เรียกว่าเทสลาพวกเขานั้นต้องเผชิญกับความยั่วยุของไพมาร์ฟรูกิมกาลิมานั้นได้ทำการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขากองทัพเอ็มเพอเรอร์ชิลเดนเริ่มทำการโจมตีโลกใบหนึ่งในเขตอัลตามาทั้ง500โลกในขณะเดียวกันกาลิมานนั้นได้เป็นผู้นำในการแบ่งแยกก่อเหล่าสเปซมารีนเป็นชัปเตอร์ต่างๆอัลตามารีลีเจียนนั้นได้ทำการโต้กับไพมาร์ฟรูกิมและกล้าเข้าสู่กับดักที่ฟูกิมนั้นวางเอาไว้ในขณะที่ฟูกิมนั้นได้กลายเป็นเดมอนปรินซ์เขานั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องของกาลิมานทำการโจมตีด้วยแรงจูงใจหลายชุดเขานั้นให้กลุ่มต่อสู้ต่างๆทำการซุ่มโจมตีที่เมืองเทสลาซึ่งทางอัลตามารีนเองก็มีเหล่าสเปซมารีนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือดอนชัปเตอร์เขาพวกเขานั้นได้ถูกซุ่มโจมตีและถูกลายล้อมไปด้วยกองยานของ Emperor Children ที่มีจำนวนมากกว่าอย่างมากมายกาลิมานตระหนักเลยว่ากองยานของแต่ละชัปเตอร์นั้นจะไม่สามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัยและนั่นเขาจึงนำทีมของเขาเข้าสู่ใจกลางหลักเขานั้นได้ทำการเปิดการโจมตีด้วยการเทเลพอร์ตไปยังเรือธงของไพมาร์ทฟูกิมนั่นคือยานเอ็มเพอเรอร์ไพรส์เขานั้นเจตนาที่จะฆ่าน้องชายผู้ทรยศนี้เป็นการส่วนตัวลึกเข้าไปในจิตใจกาลิมานั้นไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้แบบตัวต่อตัวได้กาลิมานั้นรู้ตัวดีว่าเขานั้นจะไม่สามารถเอาชนะในการต่อสู้ตัวต่อตัวกับไพมาร์ทเดมอนได้และเขารู้ด้วยว่าการตัดสินใจของเขานั้นเต็มไปด้วยอารมณ์และไม่มีเหตุผลจนเกินไปดังนั้นแผนของเขาคือนอกจากเหล่าอัลต้ามารีน100นายและไพมาร์ทกาดที่ติดตามเขาแล้วในเวลาเดียวกันเขาจะจัดแนวรบต่างๆเพื่อทำการโจมตีตำแหน่งสำคัญบนยานของศัตรูไม่ว่าจะทำการสูญเสียแต่เขานั้นก็จะให้เหล่าสเปซมารีนนั้นล่าถอยให้ได้มากที่สุดในยานเอ็มเพลเลอร์ไพรส์กาลิมานแล้วก็ทางฟูกิมนั้นเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเข้าใจจุดประสงค์ของอีกฝ่ายแม้ว่ากาลิมานจะไม่อยากยอมรับก็ตามแต่เขานั้นก็รู้อย่างชัดเจนว่าฟูกิมนั้นเป็นนักกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกที่มีเกียรติการแก้แค้นนั้นทำให้กาลิมานั้นตาบอดแต่เพื่อให้สเปซมารีนแต่ละชัปเตอร์นั้นรอดพ้นจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังนี้กาลิมานั้นจึงพร้อมสู้จนตัวตายนี่คือการต่อสู้ที่เขานั้นไม่สามารถเอาชนะได้บุตรแห่งการแก้แค้นกิลิมานแม้ว่าเขานั้นจะมีร่างกายที่สง่างามมีพลังครึ่งเทพของเหล่าสเปซมารีนชั้นยอดดั้งเดิมแต่ว่าทางฟูกิมนั้นมีความสูงมากกว่ากาลิมาน1เมตรบวกกับพลังของเทพสลาเนสทำให้ทางฟูกิมนั้นสามารถเชือดคอกาลิมานได้ในที่สุดในอดีตที่ผ่านมาคอเฟลอนแห่งกองทัพเวิร์ดแบร์เขาแล้วก็เคยแทงพายหมาดกิลิมานณจุดเดียวกันมาก่อนตอนนี้พิษนั้นได้ออกมาจากบาดแผลที่ถูกทำเครื่องหมายไว้เมื่อนานมาแล้วเจาะเข้าไปในอวัยวะของกิลิมานโดยตรงพวกอัลต้ามารีนต่อสู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและพวกเขานั้นก็สามารถพากิลิมานที่กำลังจะตายกลับไปยังยานลบได้วางไว้ในตำแหน่งที่คงที่แม้ว่าแต่ละชัปเตอร์นั้นจะสามารถถอนตัวจากสงครามได้แล้วแต่กาลิมานั้นก็ได้โคม่าในเหตุการณ์ครั้งนี้การที่เขาก็จะถูกแช่แข็งไปอีก 10,000 ปีข้างหน้าจักรวรรดินั้นได้สูญเสียกาลิมานจักรวรรดินั้นได้ถูกกลืนไปด้วยเปลวไฟแห่งสงครามอารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมดนั้นล่วงหล่นถึงจุดสิ้นสุดอย่างไม่สามารถค่อยๆล่วงหล่นสู่เหวเมื่อบุตรแห่งการแก้แค้นกาลิมานลืมตาขึ้นหลังจาก 10,000 ปีผ่านไปในอนาคตอันไกลโพ้นเอานั้นได้เข้าร่วมอีกครั้งในสงครามแห่งการกอบกู้ชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนเดิมและนั่นจะเป็นเรื่องราวที่เราจะมาเล่ากันในภายหลังนะครับ